วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการได้นำเสนอประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึงซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความศรัทธาในหลวงปู่ใต้หงหรือใต้หงกงพระอริยเจ้าที่ทรงคุณูปการต่อชาวจีนและในวันที่27-29ตุลาคมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงได้จัดงาน1ศตวรรษความดี100ปีมูลนิธิป่อเต็กตึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ซึ่งที่ผ่านมามีบุคคลหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยกิจกรรมของมูลนิธิเช่นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่ใช้ช่วงเวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วยเก็บศพผู้เสียชีวิตและงานประเพณีสำคัญของมูลนิธิเช่นการทำบุญในเทศกาลทิ้งกระจาดซึ่งหมายถึงการทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณรวมไปกับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ที่บริเวณสุสานใหม่ของมูลนิธิในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและงานล้างป่าช้าซึ่งเป็นการนำศพของผู้เสียชีวิตในสุสานมาล้างทำความสะอาดก่อนทำพิธีเผาศพอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือในมูลนิธิส่วนใหญ่มีงานประจำในช่วงกลางวันแต่เสียสละเวลาส่วนตัวในช่วงกลางคืนออกมาช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทนทีนี้ในส่วนของคนที่เข้ามาเป็นอาสานี่เขามาส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามากันได้ยังไงอะคะอาสาสมัครคือก็บอกแล้วนะเขาสมัครมาเองได้จิตศรัทธาก็รักที่จะอยู่องค์กรมูลนิธิป่อเต็กตึงเพราะฉะนั้นเวลาเรารับอาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึงเราก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันค่ะและปัจจุบันนี้ก็ยังมีดาราศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมก็สนใจที่จะสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะดาราศิลปินก็มีมาเยอะที่มีชื่อเสียงก็มีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีผู้ชีพที่จริงอาสาสมัครเนี่ยเขามาโดยที่สมัครมาเองแต่เรามีเจ้าหน้าที่ประจำของแผนกบรรเทาสาธารณภัยประมาณ100คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำทีมงานได้ติดตามดูการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิโดยมีคุณวพรปัญญาวีรพรหรือน้าต๋อยและคุณณัฐพงศ์สุวรรณรัตน์อาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกจึงได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาซึ่งไม่ว่าจะอยู่บริเวณใดเมื่อได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารแจ้งเหตุอาสาสมัครที่อยู่จุดที่ใกล้ที่สุดจะรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีแต่ในค่ำคืนนี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงคนขับแท็กซี่ที่มีอาการเป็นลมระหว่างขับรถและอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำอย่าให้เด็กขับไปให้แล้วลุงนั่งไปด้วยอย่าให้เขาขับไปจอดที่โรงพยาบาลให้เลยแล้วลุงไปโรงพยาบาลกับเขานะครับดีกว่าอย่าไปจอดอย่างนี้รถมันลงจากไม่ดัดทำไม่ได้1 2ครับงานช่วยเหลือที่มูลนิธินี่ใครชวนมาหรือว่าเห็นใครทำมาก่อนนะคะก็ที่บ้านทำกันมาตั้งแต่สมัยอาแล้วก็สืบทอดมาถึงอาเขยแล้วก็มาถึงผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีรุ่นต่อไปของผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีต่อกันไปหรือเปล่าน้าต่อยทำงานที่มูลนิธินี่มานานกี่ปีแล้วคะ15ปีครับค่ะทำไมถึงเข้ามาทำได้เพราะคือจริงๆแล้วก็ผมเข้ามาผูกพันกับมูลนิธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่ครับเพราะว่าน้าทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนก็จะเข้ามาหาน้าอยู่ประจำพอหลังจากเรียนจบมาแล้วก็เข้ามาทำงานที่มูลนิธิก็เลยมาทำงานแต่ว่าของน้าต่อยนี่คือมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยที่นี่เลยก็คือมาทำงานแล้วก็มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้ครับผมคุณสมศักดิ์อุมั่นพนักงานและประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ทำหน้าที่จิตอาสาในมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมาถึง20ปีจนทุกวันนี้เป็นหัวหน้าหน่วยอาสากู้ภัยห้วยขวางคอยอบรมให้ความรู้วิธีการกู้ภัยอย่างปลอดภัยให้กับอาสาสมัครรุ่นน้องรวมทั้งการยึดมั่นเรื่องความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำมาทั้ง20ปีเนี่ยมันความเคยชินสมัยก่อนหนักกว่านี้นะครับมันออกทุกวันแต่ถ้าโอเคเมื่อช่วงนั้นอายุเราน้อยเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงตอนหลังเรามีการแบ่ง
เวรกับมูลที่ร่วมกตัญญูเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจชั่วขึ้นเราได้เวลาพักผ่อนได้หนึ่งวันครับผมคิดว่าเราได้อะไรจากการที่มาทำหน้าที่ตรงนี้คะก็เรามองว่าเราอยากทำบุญนะครับเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้นะได้อยู่ในจุดของที่มาดูแลน้องๆนะครับมาที่เพื่อนกันมาอยู่ตรงนี้เรามองว่าเราไม่มีใครลูกพี่ลูกน้องนะครับเราถือว่าเรามาทำงานร่วมกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้สอนคนใหม่ๆเราเหมือนกันเราเป็นหลักเพราะคนที่อยากมาทำก็มาอยู่กับเราอยู่เราขั้นแรกก็ต้องกฎระเบียบแล้วก็ความรู้ความหลงยาเบื้องต้นนะครับมันเหมือนหลายอย่างมันได้สอนอ่ะเหมือนอดีตที่ผ่านมาคือเราเป็นคนลงมือทำแล้วณปัจจุบันเนี่ยเรามาดูแลเหมือนกันได้สอนคนรุ่นหลังที่จะได้เข้ามาทำให้เขารู้นะครับแล้วหนึ่งก็ได้มาพื้นฐานเรียนรู้จากมูลที่ปอยตึงนะครับแล้วองค์กรเราเนี่ยปอยตึงเนี่ย100 ปีแล้วนะครับปีนี้ซึ่ง100 ปีแล้วนะก็ยอมรับว่าอดีตที่ผ่านมาผมว่าอาสาสมัครที่ผ่านมูลที่ปอยตึงเนี่ยเป็นผมยอมรับน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับที่มาสมัครมูลที่ปอยตึงซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะมีงานทำกันช่วงกลางวันเป็นหลักของนี่นะเป็นกฎของมูลที่อยู่แล้วนะว่าต้องมีคนที่มีทำงานเท่านั้นเพราะหนึ่งหากเกิดไม่ได้คนทำงานมาเนี่ยเราอยู่นี่กับเหตุเนี่ยเราอาจจะเจอแบบทรัพย์สินของคนเจ็บหรือคนตายเนี่ยผมถามว่าบางคนนะฮะหากเกิดสมมติว่ากระเป๋าเขาไม่มีเนี่ยความพร้อมไม่มีที่มาช่วยเหลือคนเนี่ยผมว่าใจเขาอาจจะลนเลได้อุดมการณ์อาจจะขาดหายไปได้นะครับแสดงว่าสิ่งนี้เราก็ต้องปลูกฝังกับน้องๆที่เขาเข้ามาทำงานใช่ครับใช่นะเพราะถือว่าคำว่าอาสาสมัครเนี่ยคุณต้องไม่หวังอะไรเลยนะครับนะแม้แต่เวลาส่วนตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องทิ้งแม้กับเวลาครอบครัวแต่เรื่องนี้ก็สำคัญนะเรื่องครอบครัวเราก็พยายามปลูกฝังกับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับว่าเรื่องครอบครัวนี่เป็นสิ่งสำคัญคุณไม่พร้อมเนี่ยครอบครัวคุณไม่พร้อมเนี่ยเราก็คงจะมาช่วยคนไม่ได้นะครับเหมือนกับเราไม่มีงานทำเราก็คงมาช่วยคนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาช่วยแล้วเนี่ยใจเรามันไม่เต็มร้อยจะช่วยเขานะแล้วงานกู้ภัยเนี่ยยอมรับมันเสี่ยงครับเรานี่ต้องเข้าที่เกิดเหตุก่อนเนี่ยอนาคตเรายังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่างานกู้ภัยเนี่ยคุณไม่รู้จักเซฟตัวเองในที่เกิดเหตุแต่อาสาสมัครนะครับทุกคนผมดูแล้วเนี่ยขาดการเรียนรู้บางครั้งประมาทนะครับถึงเหตุการณ์ที่มันมีที่อาสาสมัครที่เสียชีวิตไปก็มีหลายคนแต่ว่าข่าวก็ไม่ได้ออกมาตรงนี้นะครับ